บุ้งใบหยกส่งหน้ากากและชุด PPE ให้โรงพยาบาลบอกจะทำดีจนคนทำเลวรู้สึกต้องขอชื่นชมครอบครัวของบุ้งสทีหรือบุ้งใบหยกจริงๆเพราะนอกจากจะมีมาตรการดูแลลูกน้องไม่ให้ตกงานแล้วยังไม่ให้กลับต่างจังหวัดต้องใช้ชีวิตกักตัวที่กรุงเทพเท่านั้นซึ่งหากใครฝ่าฝืนกฎก็พร้อมไล่ออกพ้นสภาพทันทีแถมยังยื่นมือมาช่วยเหลือเหล่าทีมแพทย์ทั่วประเทศที่กำลังขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ป้องกันต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19และล่าสุดบุ้งใบหยกพร้อมด้วยครอบครัวได้นำหน้ากาก N95 และชุด PPE ทยอยส่งบริจาคไปตามโรงพยาบาลต่างๆและได้เขียนแคปชั่นรดๆว่าเราครอบครัวใบหยกจะทำดีจนรู้สึกสู้โว้ยเซฟบุคลากรทางการแพทย์ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวพ้นนะคะรักทุกคนค่ะ